ส่วนทางฝั่งของสปลาวก็เตรียมที่จะมีการจัดตั้งธนาคารทองคําแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเป็นการต่อสู้กับเงินเฟ้อและค่าเงินกีจที่อ่อนค่าครับสำนักข่าวนิกิีเอเชียรายงานโดยบอกว่าสปลาวได้เปิดตัวธนาคารลาวบูเลียนเป็นธนาคารทองคําแท่งนะครับเพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาเงินกีบอ่อนค่าแล้วก็มีการเปิดทางให้บุคคลและนิติบุคคลสามารถนําทองคํามาฝากได้ครับ และใชป้ปริโยชน์หรือบริการทางการเงินอื่นๆเต็มรูปแบบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านนี้ครับก็ถือว่าเป็นธนาคารทองคําแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนตามการอ้างของสมาคมตลาดค้าทองคําของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเกิดขึ้นจากกระรวงกันคลังของสอปลาวและบริษัท PTL Holdings จำกัดสัญชาติลาวครับทนนีนี้คุณวัฒนาดาลาลอยเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่าน,นก็มาเปิดเผยถึงการจัดตั้งธนาคารลาบูเลียนเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นการจัดตั้งเพื่อใช้ทองคำสำรองของประเทศที่มีปริมาณมากถึง5 0 0จนถึง1,000ตันในการเพิ่มปริมาณสำรองเงินตราต่างประเทศซึ่งก็จะมีส่วนในการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบการเงินการคลังของประเทศและก็เป็นการยกระดับเศรษฐกิจของสอปอลาให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีนี้ครับท่านประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท PTL h o l d i n g จำกัดนั้นเปิดเผยโดยบอกว่า การจะตั้งครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการประคับประคองค่าเงินกีบให้แข็งค่ามากขึ้นแล้วก็เป็นการยกระดับเศรษฐกิจของสอปลาวซึ่งแท้จริงแล้วผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ีของสอปลาวควรจะต้องมีขนาดใหญ่มากกว่านี้เนื่องจากว่ายังมีเศรษฐกิจนอกระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการคาดการว่ามูลค่าทองคําของประชาชนที่อยู่ตามบ้านของประชาชนชาวสปลาวนั้นสูงถึง10,000ล้านเหรียญสหรัฐครับ ดังนั้นเมื่อนำมูลค่าทองคำของประชาชนทั้งหมดในประเทศจำนวน1 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐรวมเข้ากับจำนวนเงินฝากทั้งหมดในประเทศซึ่งก็อยู่ที่ 18, 1 8 0 0 0ม่นจนถึงสอ0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐก็จะทำให้เกิดสภาพคล่องในประเทศมหาศาลและผลักดันให้เศรษฐกิจสปลาวนั้นมีโอกาสเติบโตได้ร้อยละจนถึงร้อยละต่อปีครับจากข้อมูลล่าสุดของธนาคารพัฒนาเอเชียก็พบว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของลาวณนะเดือนมิถุนายนอยู่ที่1,800นดล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถึงแม้ว่าจะสามารถครอบคลุมการนําเข้าได้ประมาณ2เดือนแต่ก็ยังต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะต้องเป็นนั่นคือ3เดือนขึ้นไปครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงก็มีผลที่ทําให้ราคาสินค้าที่นําเข้านั้นปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ทําให้อัตราเงินเฟอ้อในสอปอลานั้นพุ่งสูงถึงร้อยละ31.2ในช่วงปีส5 6 6ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ